ฮิคารุคือเด็กที่มีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจหรือการประเมินตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงในสังคมเราจะเห็นเด็กหรือผู้คนทั่วไปหลายคนที่เป็นลักษณะเดียวกันกับฮิคารุสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราทุกคนล้วนต้องเติบโตเราจะมาพูดถึงชิโดฮิคารุจาก Magic Knight Earth กันค่ะ Super Robot War 30เล่าถึงกลุ่มฮีโร่ที่อยู่ท่ามกลางสงครามและความขัดแย้งแต่นอกจากนี้ในเนื้อหายังแฝงนัยยะสำคัญกับผู้เล่นผ่านตัวละครที่อยู่ในเรื่องราวด้วยนัยยะแฝงที่ว่านั้นนั่นก็คือการเติบโตในจุดนี้เองคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ซูเปอร์โรบอทวอร์30กำลังสื่อกับเราแถมยังสะท้อนภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคมอีกด้วยทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าปมเรื่องราวการเติบโตของพวกเขาตรงกับกลุ่มคนในสังคมตรงไหนอย่างไรชิโดฮิคารุเมจิกไนท์ไรเอิร์ธฉันไม่มีวันทำได้ถ้าหากปราศจากพวกเธอเป็นวลีที่ฮิคารุพูดอยู่เป็นประจำที่แสดงถึงความอ่อนแอในหัวใจแต่เฟมก็อดเลเยอร์จะควบคุมได้ต้องพิสูจน์จากความแข็งแกร่งของหัวใจพอนำสองอย่างมารวมกันจะแสดงถึงภาพสะท้อนปมปัญหาและพัฒนาการของฮิคารุอย่างชัดเจนซึ่งก็คือความอ่อนแอฮิคารุคือเด็กที่มีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจหรือการประเมินตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงในสังคมเราจะเห็นเด็กหรือผู้คนทั่วไปหลายคนที่เป็นลักษณะเดียวกันกับฮิคารุคือมีความสามารถมากในระดับหนึ่งแต่เมื่อเจอปัญหาหรืองานที่ต้องแบกความรับผิดชอบสูงมากคนกลุ่มนี้จะเกิดความขาดไม่มั่นใจขึ้นมาว่าตัวเองดีพอไหมจะทำได้หรือเปล่าและหลายคนถึงแม้จะมีความสามารถที่จะพอแก้ปัญหาได้แต่ก็พังภาพไปเพราะความไม่มั่นใจนั่นเองสิ่งที่จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้คือการสนับสนุนการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะทางปฏิบัติทางเทคนิคหรือทางใจจะทำให้เด็กหรือกลุ่มคนที่เป็นเหมือนฮิคารุก้าวข้ามปมความอ่อนแอในตัวเองได้และแสดงประสิทธิภาพของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์เหมือนที่อูมิและฟูพร้อมที่จะยืนเคียงข้างฮิคารุเสมอสำหรับคลิปนี้ก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ มันอาจจะเป็นภาพสะท้อนในปมของเพื่อนๆได้เพราะเราไม่เคยเปลี่ยนไปแต่การเติบโตจะทำให้เราเปลี่ยนแปลง